สวัสดีรอบสองครับผมพิธีสิงคูครับรอบสองนี่อยู่อำเภอม่วงครับจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้ผมได้พักมาเจอจุดตัวอีกจุดนึงนะครับหลังจากออกมาจากเขตอุบลนะครับนี่อยู่อำเภอม่วงขอวันที่ก่อนเดี๋ยววันนี้วันที่วันค้างที่8ตุลาคม2567เวลา11:40 น.นะครับเนาะไปเดี๋ยวเขาไปชมครับจุดตัวยังไม่ว่าตั้งดูเขานะมาไปชมกันตั้งอะไรกันก่อนเขานะทั้งกับรถเลยป้าย60ผมไม่เห็นหรอกใจบุ๊กต่อร้อยอย่างครับต่อร้อยอย่างกันบุ๊กไอ้เยอะผมถามเนี่ยอันของเขานี่เขาไปจ่ายป่ะครับเขาไปจ่ายนี่หนีแล้วติเขาไปจ่ายนี่หนีแล้วติจ่ายนี่หนีเพิ่นออกไปสั่งป่ะที่แรกออกครับออกมีใบแนบซิดป่ะฮะใบแนบซิดแนบซิดแบบไหนมันจะเป็นหน่อยยาวๆอีกใบนึงนี่ครับเพิ่นแนบไปก็ไปสั่งมันป่ะแม่นครับโอเคครับขอบคุณมากครับไปดูป้ายกันตรงนี้นะโรงเรียนม่วง30ครับบ้านไผ่วู้อยู่นี่นะครับร้อยตำรวจโทสุพลเห็นเคียนรองสารวัตรจราจรบ่มีเบอร์โทรมีแต่เบอร์โทรผู้การนะครับเนาะ0818766743นะครับจอมือจังหน่อยนะครับตรงนี้เป็นจุดกลับรถที่ไหนเรียกเป็นจุดกลับรถอันนี้ป้าย150เมตรครับตรงนี้ตรงหน้าศาลาพระผู้ได้สารครับป่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันว่าซื้อยุบไปนี่เจ้าหน้าที่ป่ะครับท่านตำรวจโทร
ครับสวัสดีคลิปที่2ครับไลน์ที่2นะครับเนาะท่านสุพลนะครับอยู่ป่ะสงสัยมากเลยครับสงสัยมากเลยในการทำงานของกล่อง CCTV นี่สงสัยมากเลยเพราะว่ามันไม่มีไฟนะปกติมันสิมีไฟนะนี่หน้าจอมันต้องมีไฟไหมนี่หน้าจอตัวนี้ก็บ่ขึ้นดิจิตอลก็บ่ขึ้นดิจิตอลก็บ่ระบบในการเปิดปิดนะตัวนี้ก็บ่เปิดโอ้ยท่านผู้บังคับการครับมันไม่มีไฟขึ้นท่านผู้บังคับการครับไม่มีไฟขึ้นท่านผู้บังคับการจังหวัดอุบลราชธานีครับไม่มีไฟขึ้นครับผมไม่รู้ว่าเปิดหรือไม่เปิดไม่รู้นะครับไม่มีไฟขึ้นเรียนท่านผู้บังคับการครับจังหวัดอุบลราชธานีช่วยดูด้วยนะครับสวัสดีครับใครหัวหน้าชุดครับครับผมมานี่ละมาเล่นน้ำพี่น้องครับมาเตยโสโอ้จิบยาโสผมมาเตยโสผมมาเล่นน้ำพี่น้องอ๋ออันนี้ของเขาเป็นจุดยังครับนี่ท่านเป็นนั่นผมเป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดท่านครับผมหัวหน้าชุดท่านคือว่ามีซื้อครับครับอันผู้นี้ไปใส่ครับผมหันครับทางครับผมหันครับทางจะหันไม่กระไรครับนะครับท่านกรพัฒน์พรมวันนะครับรองสวปครับแล้วเบอร์โทรคือว่าใส่ครับท่านเบอร์โทรท่านไปใส่ครับเบอร์โทรในระเบียบไม่บ่มีครับนี่ในระเบียบไม่บ่มีนะครับไปมาจากตลอดครับนี่ไปมาจากตอนรถทางการทำมาให้เหมือนกับทุกโรงพักฟังไว้นะครับเหมือนกันทุกโรงพักนี่ถูกต้องต่อไปไม่มีเบอร์โทรแล้วของผู้ควบคุมผู้ดูแลผู้การครับมีเบอร์โทรผู้การมีเฉพาะเบอร์โทรผู้การนะครับผมแล้วไอ้ผมสงสัยมากนะครับเนี่ยคือตัวนี้คือบ่มีไฟครับเพราะว่าบทเปิดดิจิตอลตัวนี้มันต้องแสดงไฟตัวนี้ไม่พี่แบตหมดแสดงว่าไม่ได้เปิดใช่ครับมันหมดผมจังมา2งานผมมีโน่นเห็นพี่เห็นมั้ยนี่มันนี่เป็นกล้องของอะไรครับของจราจรอ่ะลิงไปให้นายดูห้องกุมกลับเลยพวกผมทำงานถุงใส่ไม่ใช่ของเทศบาลไม่ครับผมลงพักเลยครับเนี่ยใช้เอาไว้เผื่อนี่แบตผมหมดนี่แหละเนี่ยแล้วตรงนี้เรามีปรับที่นี่เลยไหมครับลงพักเลยครับลงพักเออปรับที่นี่เลยครับก็ลงพักไหนครับก็ปรับที่ลงพักเข้าใจท่านแจ้งสิทธิ์ไหมครับอะไรนะครับท่านแจ้งสิทธิ์ประชาชนป่ะครับแจ้งครับแจ้งที่นายหมดแจ้งสิทธิ์แจ้งสิทธิ์เป็นภายในนะสามารถได้ใบสั่งไม่จำเป็นต้องปรับทันทีมีสิทธิ์ชำระค่าปรับสถานีไหนก็ได้ท่านแนะนำแอปก็ได้ครับเออท่านแนะนำทุกคนบ่ครับลิงเด้แนะนำครับแนะนำผมแนะนำหมดในลูกน้องของท่านนี่ท่านแนะนำให้เขาพูดในสี่บทแม่นบ่ครับครับแนะนำให้แนะนำประชดชนอยู่ครับบ่มีว่าไปนางยุสลาหรือไปนางยุสลาคุยกันจอกแจ๊กบ่แม่นเนาะครับโอ้ผมว่างแม่นบ่ละครับนี่ฮะผมว่างเขาก็ไปนางบ่มีรถบ่เหลียวมันว่างนางกับคนที่นางเฉพาะประชาชนนะตำรวจบ่คนที่ไปนางนำนะมันมาสงสัยครับอ๋อบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวผมบอกกับเจ้าหน้าที่คุณแค่ว่าผมมีตรวจแม่นบ่ครับผมว่างสิครับแม่นบ่ครับเพราะของเขาตรวจในนี่คือเป็นจุดตรวจหยังครับตรวจที่ได้ตรวจครับไม่ได้จราจรครับผมลงระบบมีเป่าเมาบ่ครับบ่ครับบ่มีตรวจเหงาบ่ไม่ครับบ่มีนะผมขออนุญาตผู้บังคับการแค่ตรวจขันวินัยจราจรท่านฮู้บ่ผมออกมาจากอุบลตรงย้อนสวนนี่หยังอ่ะเลยว่าสวนวนาลมมาน่ะก็ตั้งเด้อันนั้นเป็นเขตของสพเมืองมันไกลกันบ่ไกลกันนะครับ30กิโลนะพี่ฮะ30กิโลนะ30กิโลครับเอาบ่เป็นหยังเออ30กิโลผมขออนุญาตผู้บังคับการถูกต้องลงในระบบ TPCC เรียบร้อยครับรายงานรายเรียบร้อยครับครับมีผู้กับอันนี้ของควบคุมอันนี้ตั้งหน้าโรงพักเลยเนาะครับหน้าโรงพักนั่งสพก็มีปรับได้แต่จะไปชําระค่าปรับตอนไหนก็ได้ครับครับผมส่วนมากเจอนี่จะเจอประเด็นกรณีของไอ้ข้อหาอะไรมากที่สุดครับเนี่ยของผมอ่ะครับไม่มีญาติขับขี่ไม่มีญาติขับขี่แล้วในการตั้งของเรานี้ได้ขออนุญาตไหมครับก็ผมบอกแล้วเมื่อกี้นี่ขออนุญาตผู้บังคับการแล้วแล้วปกติถ้าขออนุญาตนี่คือแต่งตั้งมาแล้วเรียบร้อยเนาะครับมีหนังสือมันต้องมีหนังสือคือถ้าประชาชนร้องขอดูผมต้องตามพรบข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับสามารถให้ดูได้เพราะว่ามันไม่เป็นไอ้กฎหมายเกี่ยวกับไอ้ความมั่นคงวิ่งเดินไปหาผมกับขอดูคำสั่งจ้าครับคำขออนุญาตตั้งด่านของผู้บังคับบัญชานะครับแกก็ให้ดูผมลงในระบบ TPCC เช็คด่านที่ไปที่ตลอดเรียบร้อยครับแล้วของทางหลวงนี่แล้วเราขอไหมครับโอ้อันนั้นของเขาเพราะทางหลวงทางหลวงอะไรครับ
เพราะคือการตั้งวางสิ่งกีดขวางในตามมาตราเลยครับสวัสดีครับท่านอันนี้รองผู้กับท่านรองผมก็ผ่านมาประสบพบเจอครับท่านครับผมก็เลยลงมาดูบ้างว่าเป็นจุดตรวจอะไรนี่ก็ตรวจตามวงรอบนี่แหละก็ตรวจอย่างนี้ทุกวันครับเพราะว่าในการตั้งจุดตรวจแล้วเรียบร้อยอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพรบการวางสิ่งกีดขวางทางหลวงเนี่ยท่านก็ทราบดีอยู่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านมันไม่ได้ผิดกฎหมายเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ว่าท่านผิดผมก็ถามว่าขออนุญาตเชิญทางรถเออถ้าเดินไปทางนั้นก็โอเคได้ตรวจช่องไหนอ๋อของผมนี่ครับของผมยินดีโทรศัพท์มันเมื่อกี้ว่าจะเสียด้วยนะพี่ก็มือนี่ละม้านี่ละเนี่ยมาสูนมันนี่ละมือนี่ละบ้านเลยสิเขาไม่เล่นน้ำพี่น้องคนบ้านไหนล่ะไอ้โดนอยู่เหตุการณ์อยู่เทศบาลพี่ชื่ออะไรไอ้พี่ไอ้เนี่ยละพี่สุนิสาผมชื่อเล่นชื่อตั้มผมเดี๋ยวผมจิตติผมชื่อเล่นชื่อตั้มนะครับตั้งทุกวันป่ะครับท่านครับก็ส่วนใหญ่ตั้งทุกวันตามที่ท่านหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเป็นคนอนุมัตินะครับครับอนุมัติแล้วเรามีคำสั่งแต่งตั้งอยู่แล้วนะมีครับแต่ถ้าจะเอาเอกสารต้องไปที่โรงพักอย่างเดียวเลยนะครับผมให้เลยอันนี้รถผมครับคือถ้าผมได้จับอะไรคุณพี่ไหมไม่ครับเออก็จะได้อธิบายไงผมไม่ได้จับคุณพี่แต่คุณพี่เวลามาไลฟ์สดหรืออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าให้รบกวนการทำงานไม่ครับไม่รู้ครับรู้ตอนนี้รู้มากเลยอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรครับก็ผ่านมาประสบเจอก็เลยจะสอบถามดูว่าเป็นจุดตรวจอะไรมีตรวจอะไรบ้างมีการตั้งจุดตรวจยังไงแล้วก็ผู้ควบคุมอยู่ไหมแล้วรองหัวหน้าชุดอยู่ไหมอย่างเงี้ยครับท่านครับผู้ควบคุมก็ตามที่ป้ายนั่นแหละเพียงแต่ว่าผมก็บริหารจัดการอีกทีนึงท่านก็ตั้งหน้าสพเนี่ยป้ายสพไหนให้เห็นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอติ่งนิดนึงว่า CCTV เราใช้ไม่ได้มันมีข้างบนนี้ก็มีก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นตรงนี้ก็จริงแต่ว่าตรงที่เราใช้งานจริงๆน่ะมันตรงนี้ใช้ได้ครับแต่ผมแค่ไม่มีมอนิเตอร์ให้ท่านดูมอนิเตอร์อยู่ข้างในห้องจราจรเหรอครับท่านว่าใช้ได้เนาะผมไม่เถียงผมไม่ตัวเถียงท่านแค่ท่านว่าใช้ได้ผมก็โอเคใช้ได้ครับข้างบนนี้ก็มีอีกตัวนึงท่านจะเอาอันไหนอีกของเราปฏิบัติกี่ท่านกี่นายครับเนี่ยฮะของเรานี่ปฏิบัติกี่นายกี่ท่านครับทั้งหมด6นายครับปกติผมเพราะว่าผมมาจากโรงพักปกติตั้งทุกวันมั้ยครับเนี่ยตั้งทุกวันตามเวลาที่ได้รับอนุญาตครับตั้งทุกวันเดือนนึงก็30วันเลยสิครับเสาร์อาทิตย์ผมเสาร์อาทิตย์ไม่ตั้งนะอยากได้อะไรอีกไม่อยากได้อะไรครับผมก็ชมดูไปก่อนดูกันปฏิบัติงานกันเพราะว่าผมก็มาที่นี่อยู่แล้วไม่รีบแล้วมาถึงจุดหมายแล้วไลฟ์ลงช่องไหนผมจะได้ไปดูดูได้เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวมุดจบกันไลฟ์หรือยังไลฟ์แล้วไลฟ์อยู่ขอดูหน่อยโอ้ยโทรศัพท์ท่านก็ผมมาเนี่ยมาเนี่ยตัวนี้ดูกี่คนนี่คนเดียวโอ้ยโอเคครับของเรามีว่าเก่าตะเกียนไหมครับนี่มีก็ว่าเก่าตะเกียนไปก็ต้องเยอะว่าเก่าตะเกียนแบบไหนครับลงแอปลงอะไรไหมแอปขับดีแอปขับดีเรามีใช้ไหมก็มีใช้แต่ไม่จำเป็นต้องใช้นะกฎหมายไม่ได้บอกว่าให้ลงให้ว่าเก่าลงแอปอย่างเดียวนะกฎหมายการว่าเก่าตะเกียนก็คือว่าเก่าทางวาจาก็ได้นะอ๋อครับแต่มีครับสถิติในการว่าเก่าในจำนวนของลงแอปเราก็มีนะครับผมก็ถามไปอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าในระเบียบของตลอดให้ลงแอปขับดีแล้วก็ในการว่ากล่าวตักเตือนเดี๋ยวระเบียบท่านจะมารู้ดีกว่าผมได้ไงก็ท่านรู้นี่แหละผมถึงถามท่านไงผมไม่รู้ไงครับตั้งทุกวันและเลขตัวหนึ่งนะครับเนาะเลขตัวหนึ่งเคลื่อนใต้ซื้อเขาหน่ะซื้อกลับด้านไหมชื่อกับด้านมันมี2ข้างครับชื่อกับด้านจะมีท่านเดียวท่านเนี้ยบอกมาท่านเดียวชื่อท่านมาอยู่ฟังนะเอาอย่างงี้ผมจะได้ไม่เสียเวลาร้อยเวรคนนึงผมก็กลับหน้านี้มาเป็นท่านนั้นผู้รับผิดชอบพอมาอีกวันนึงร้อยเวรท่านนี้ผมก็กลับหน้าอย่างงี้พอใจบ่โอเคมันมีชื่อทั้ง2คนไม่เหลือแล้วมันพี่สาวเราอยู่เทศบาลผู้ใดล่ะพี่สุนิสาอ๋ออยู่เทศบาลอยู่อนามัยอ๋ออยู่อนามัยเทศบาลอยู่สถาบันสถาบันกิจนะครับสถาบันกิจเออเสียสถาบันมันโอ้มันสถาบันกิจฟังแล้วพูดเออเหมือนเราซื้อพอดีประมาทอยู่บ้านไหนก่อนผมเลือกโซ่เลือกโซ่พอดีมากเลยฮะเพื่อเด็กเรื่องพื้นเมืองครับบ่แต่ว่าอยู่ในเขตไม่ว่าอยู่ไทยจะเลื่อนบ่ผมอยู่นี่ผมอยู่นักสมัยนักสมัยเอออยากที่หน่อยทำให้กระเดือบ้างครับนี่แหละผมเข้ามาปัญหาคือหน้าจอนี่แหละนี่ก็เลยแวะมาเล่นน้ำหมายถึงว่าโทรศัพท์มาซ่อม
ก็กะว่าจะมาใส่หน้าจอใหม่ครับทีนี้เลยมาไลฟ์สดต่อเลยผมไม่ได้เจตนามาตั้งไลฟ์คือผมผ่านมาหาเพื่อนหาพี่น้องท่านของแถวใจก็ผ่านมาประตูพบเจออย่างผมเนี่ยก็ต้องเบิ่งแล้วว่าเป็นจุดตรวจนี่แหละถึงเป็นไปตามถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากน้อยแค่ไหนเนาะเพื่อความโปร่งใสทุกอย่างมีโดนไลฟ์สดตั้งแต่กุมภาแล้วไอ้ของเขานี่ตั้งอยู่นี่มันเป็นจุดกลับรถนี่บ่มีปัญหาเรื่องจะกลับรถเวลาอย่างครับจริงๆมีปัญหาเรื่องทางโค้งมากกว่าแต่ประเด็นผมก็พยายามตั้งในที่ทางตรงจุดกลับรถไม่น่าเกี่ยวเพราะว่ามันทำให้การชะลอรถอยู่แล้วชะลอความเร็วของรถอยู่แล้วยังไงก็เวลาลูกน้องท่านออกปฏิบัติงานกับฝากดูแลลูกน้องด้วยเนาะเพราะว่ามันมีปัญหาการณีหลายประเด็นอยู่ที่มีปัญหาประเด็นอย่างเช่นป้าติ้วทัญญะเนาะในกรณีของการเอาผู้สาวหรือนักเรียนไปข่มขืนท่านข้าพันของผมไม่มีไม่ผมฝากท่านดูด้วยดูลูกน้องให้ดูเพราะว่าอย่าให้ทำนอกเหนือจากการปฏิบัติงานจุดตรงจุดนี้เพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายมาหนึ่งครอบครัวเขาเดือดร้อนแล้วทางสำนักงานตำรวจชาติก็เสียหน้าว่าลูกน้องปฏิบัติหน้าที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติอันนี้ผมดูอยู่มันเป็นส่วนน้อยนะเป็นส่วนน้อยท่านอย่ามาเหมารวมสิก็ไม่ได้เหมารวมผมเล่าให้ฟังครับอย่างเช่นอยู่ชลบุรีนั่นนะก็17ปีครับเร็วๆเนี้ยล่าสุดนี่ผมดูอยู่เนี่ยนอกจากกล้องตำรวจกล้องเทศบาลสองข้างทางเอาไปทำแบบนั้นไม่ได้หรอกท่านของผมนะหมายถึงว่าของผมไม่ได้ที่ฝากท่านด้วยบางทีก็คนเนาะมันอยู่ร่วมกันใช่ไหมมันเป็นส่วนน้อยอย่าไปยึดติดกับไอ้ภาพที่มันไม่ดีเขาเอาคนส่วนน้อยมาเฮ้ยผมก็อย่างเออจุดเล็กๆนี่แหละไปแก้ไขถ้าจุดเล็กๆแก้ไขแล้วจุดใหญ่ๆมันก็จะไม่เกิดใช่ไหมแก้อยู่แต่อย่าเอาจุดเล็กๆมาบอกว่าคนอื่นจะเป็นแบบนั้นคนไม่ใช่คือผมไปเศร้าแล้วนั่นเฉยๆผมแก้นั่นเฉยๆเราฟังเฉยน้ำแก้ขอบคุณครับขับรถไกลไม่มีชิ้นไม่เยอะโซ่สองขวดรถบ่ครับเพราะว่าผมบ่ไปกินไปไหนเพราะว่าขับรถไกลผมตายแก่รับในผมตั้งถึงเที่ยงถึงเวลาผมก็เลิกอันนี้ที่เพิ่นยื่นตั้งรถเสียครับปลาบอลลิงเลยครับบ่นี่ญาติเพิ่นญาติเพิ่นติมาธุระติดตัวราชการตัวนี้อันนี้ศาลาพักประชาชนไทยสิมานั่งก็ได้ตัวผมมีโอเคครับตรงนี้เป็นจุด2นะครับเนาะที่มีการตั้งจุดตรวจเป็นจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรนะครับขอฝากประชาชนที่เขามาในเขตนี้หรือใส่รถใส่ถนนนะครับให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม1หมวกกันน็อกใบขับขี่สมุดคู่มือบัตรประชาชนนะครับพกมาเรียบร้อยในการใส่ถนนเพื่อไว้เวลาเจอจุดตรวจเจ้าหน้าที่มันขอตรวจอะไรก็จะถือว่าถือออกใบสั่งให้มันครบหมดทุกอย่างนะครับเนาะผมฝากไว้ตรงนี้แล้วผมก็คงจะขอจบไปแค่เพียงแค่นี้นะครับเนาะผมกิตติสุขขอบคุณและสวัสดีครับ